พาคุณผู้ชมไปดูสถานการณ์ต่างประเทศกันบ้างค่ะเรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ช็อกถึง2รอบด้วยกันนะคะช็อกแรกเนี่ยก็คือเมื่อวานนี้ถ้ายังจำกันได้ก็มีการนำเสนอข่าวเรื่องเพจเจอระเบิดในเลบานอนแต่ว่าวันนี้นะคะเป็นเรื่องของวิทยุสื่อสารของกลุ่มฮิซบอลลาห์ค่ะระเบิดทั่วเลบานอนเหตุการณ์นี้ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตจำนวน20รายและได้รับบาดเจ็บมากกว่า450คนค่ะก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่ช็อก2ครั้งติดๆกันเลยนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราไปติดตามรายละเอียดกับพี่เต้ภัทราพรหัวหน้าข่าวต่างประเทศค่ะสวัสดีค่ะพี่เต้สวัสดีครับฮัลโหลสวัสดีค่ะค่ะพี่เต้คะช็อกถึง2รอบด้วยกันค่ะวันก่อนเนี่ยเพจเจอระเบิดวันนี้วิทยุสื่อสารระเบิดมันเกิดอะไรขึ้นคะก็เรียกได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความระส่ำระสายให้กับในเลบานอนพอสมควรเลยค่ะเพราะว่า เป็นเหตุการณ์ที่ระเบิดพร้อมกัน2วันติดนะคะอย่างที่เกินไปก็คือวันแรกก็คือเป็นเพจเจอระเบิดแล้วก็เมื่อวานนี้ก็คือเป็นวิทยุสื่อสารระเบิดแต่ว่าเป็นการแต่ว่าการระเบิดของวิทยุสื่อสารในรอบนี้ค่ะจะเป็นการระเบิดที่ชัดเจนมากกว่าว่าเน้นไปในจุดที่เป็นฐานที่มั่นของกลุ่มฮิซบอลลาห์ในเลบานอนค่ะครับน้องเต้เดี๋ยวขอไล่ทีละช็อตก่อนเอาช็อตเพจเจอร์ก่อนไอ้เพจเจอร์เนี่ยช่วยสรุปให้ฟังหน่อยว่ามันเกิดอะไรขึ้นอยู่ๆมันสั่นแล้วมันตู้มเลยเหรอใช่ค่ะถ้าตามข้อมูลที่ออกมาณเวลานี้นะคะก็คือมีพยานหรือว่าบุคคลในที่เกิดเหตุเนี่ยเล่าเป็นเสียงเดียวกันว่าจู่ๆเนี่ยเพจเจอร์ก็เกิดร้อนขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุแล้วก็ระเบิดขึ้นในเวลาไล่เลี่ยกันครับเลยก็มีคนเสียชีวิตและคนบาดเจ็บเยอะเลยใช่ไหมใช่ค่ะถ้าตัวเลขล่าสุดตอนนี้ถ้าเอาแบบเป็นทางการก็อยู่ที่12คนแล้วก็เจ็บก็เกือบ 3,000 คนค่ะแต่ว่าบางสื่ออาจจะรายงานแบบมากกว่านั้นหน่อยแต่ว่าอันนี้ขอยึดตัวเลขที่ทางการเลบานอนเปิดเผยไว้ก่อนละกันค่ะมันตู้มพร้อมกันหมดเลยคำถามสำคัญที่ตามมาคือที่เลบานอนทำไมเขาไม่ใช้มือถือเขายังใช้เพจเจอร์อยู่ครับคือเป็นเพราะว่าถ้าตอบตรงๆเลยก็คือเป็นเพราะว่าจะเป็นอุปกรณ์ที่แบบต้องการจะหลีกเลี่ยงปลอดภัยนะการตรวจใช่แล้วปลอดภัยใช่หลีกเลี่ยงการดักสัญญาณโดยเฉพาะจากอิสราเอลนั่นเองค่ะหลีกเลี่ยงการดักฟังหลีกเลี่ยงอะไรก็เลยต้องใช้ย้อนยุคกลับไปใช้เพจเจอร์เนี่ยในการดูข้อความอย่างเดียวคำถามที่ตามมาอีกคือมันมีการตั้งสมมติฐานกันไหมครับว่าไอ้ตัวเพจเจอร์เนี่ยที่มันระเบิดเนี่ยมันโดนไปดัดแปลงช่วงไหนครับคือตอนนี้ค่อนข้างจะคลุมเครือมากคือสื่อคือตอนแรกที่มีข่าวออกมาเนี่ยค่ะบอกว่าเพจเจอร์นั้นเนี่ยเป็นของบริษัทในไต้หวันครับแล้วต่อมาบริษัทในไต้หวันก็ออกมาปฏิเสธบอกว่าบริษัทของเราไม่ได้ผลิตแต่ว่าเป็นพาร์ทเนอร์ที่อยู่ในฮังการีแล้วทีนี้เนี่ยต่อมาพาร์ทเนอร์ในฮังการีก็ออกมาปฏิเสธอีกว่าเราไม่ได้ผลิตก็คือตอนนี้ต่างไม่มีใครยอมรับละแต่ว่ามีรายงานของสื่อตะวันตกบางแห่งอย่างเช่นนิวยอร์กไทมส์นะคะก็คืออ้างข้อมูลจากในแหล่งข่าววงในของฝ่ายสหรัฐว่ามีการแอบเอาระเบิดไปติดในแบตเตอรี่ของเพจเจอร์แต่ละเครื่องตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตเลยแต่ว่าจนถึงตอนนี้ยังไม่มีใครยอมรับว่าฉันเป็นผู้ผลิตค่ะแสดงว่าไอ้คนที่เอาระเบิดไปใส่เนี่ยมันต้องแทรกเข้าไปในกระบวนการของซัพพลายเชนอะว่าจะอยู่ในช่วงไหนใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ก็ยังไม่มีใครออกมายอมรับว่าเป็นฝีมือตัวเองไม่มีใครยอมรับเลยตอนนี้ทุกคนแน่นอนว่าทุกคนสงสัยว่าเป็นอิสราเอลแต่ก็อิสราเอลก็คือตอนนี้ก็คือเงียบไม่พูดใดๆทั้งสิ้นตอนนี้อิสราเอลเขาก็ยังเงียบอันนี้คือจบเหตุการณ์เมื่อวานแต่ว่าไอ้เหตุการณ์วันนี้วิทยุสื่อสารระเบิดอีกในเลบานอนเนี่ยไอ้ภาพรวมทั้งหมดเนี่ยมันเป็นยังไงครับก็การเกิดเหตุนี่ก็คือคล้ายๆกับที่เพจเจอร์ระเบิดเมื่อวันก่อนเลยค่ะก็คือจู่ๆก็คือระเบิดขึ้นมาพร้อมกันเฉยเลยแต่ว่าคราวนี้จะเน้นไปในเขตที่กลุ่มฮิซบอลลาห์ซุ่มอยู่ครับค่ะแล้วก็จนถึงตอนนี้ก็ผู้เสียชีวิตก็คือมากก็คือประมาณ20คนค่ะเจ็บประมาณ400กว่าคนค่ะอันนี้ถือว่าบาดเจ็บเสียชีวิตเยอะกว่าเมื่อวานนะใช่ไหมใช่คนเสียชีวิต
เยอะกว่าเมื่อวานถ้าอันนี้ยึดจากตัวเลขของทางการเป็นหลักค่ะค่ะพี่เต้คะเห็นว่าทางบริษัททางของบริษัทญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็ออกแถลงการเพราะว่ามันมีภาพที่ปรากฏว่าโลโก้ของบริษัทเนี่ยไปติดอยู่ที่วิทยุสื่อสารเหรอคะใช่ค่ะก็คือบริษัทนั้นก็คือชื่อบริษัทว่า Icom ค่ะเป็นบริษัทที่อยู่ที่ญี่ปุ่นนะคะก็ออกมาพูดทํานองว่าโอเคสินค้านั้นน่ะเป็นของบริษัทเราผลิตจริงแต่ว่าเลิกผลิตไปตั้งแต่ปี2557เมื่อ10ปีที่แล้วค่ะก็เลยทางค่ะทางบริษัทก็เลยยืนยันว่าจนถึงตอนนี้ไม่มีการผลิตวิทยุสื่อสารรุ่นนั้นอีกต่อไปแล้วค่ะก็คือออกแนวๆว่าแบบยังไม่ยอมรับหรือว่ายังไม่ปฏิเสธแต่แค่ยืนยันแค่ว่าโอเควิทยุสื่อสารนั้นน่ะเป็นสินค้าที่บริษัทเราเคยผลิตจริงค่ะค่ะพี่แต้คะในส่วนของการสื่อสารในเลบานอนค่ะนอกจากในที่จะมีการใช้เพจเจอร์แล้วก็มีการใช้วิทยุสื่อสารแล้วมีการใช้อุปกรณ์อื่นอีกไหมคะถ้าเกิดตอนเน้นเฉพาะการสื่อสารใช่ไหมคะก็เหมือนทางคือถ้าประชาชนเลบานอนคนปกติอย่างทั่วๆไปเนี่ยค่ะก็คือใช้ยังมีโทรศัพท์มือถืออินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยใช้ปกติเลยแต่ว่ามันจะมีบางกลุ่มแค่นั้นเองค่ะบางกลุ่มที่จะพยายามตอนนี้กลับมาทำตัวให้แบบโลเทคมากที่สุดโลเทคมากที่สุดก็คืออะไรที่มันไม่ต้องพึ่งพาอิเล็กทรอนิกส์หรือว่าพึ่งพาอิเล็กทรอนิกส์ให้น้อยที่สุดอะค่ะก็คือจะใช้แบบนั้นแบบทั้งแบบนอกเหนือจากเพจเจอร์หรือว่าคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยที่แทบจะไม่ใช้กันในกลุ่มคนกลุ่มนี้ค่ะก็คืออาจจะใช้วิธีการสื่อสารแบบเบสิกเลยการส่งจดหมายหรือการใช้สายข่าวแจ้งแบบไปหากันเองเป็นตัวบุคคลนะคะครับก็คือพยายามจะให้แบบมีการใช้อุปกรณ์น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับค่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปแล้วกันว่ามันจะจบแค่2วันนี้หรือเปล่าหรือว่ามันยังมีระเบิดแสวงเครื่องซ่อนไปมากกว่านี้แต่ว่าประเด็นสุดท้ายน้องเต้ถ้าเกิดถามถึงนโยบายของอิสราเอลเนี่ยทางด้านใต้เนี่ยเขาไล่ขยี้ฮามาสแน่ๆแหละแต่ว่าทางด้านเหนือขึ้นไปเนี่ยไอ้ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีสัญญาณไหมว่าเขาจะไล่บี้กลุ่มฮิซบอลเลาะห์ครับค่ะคือจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็เริ่มส่งสัญญาณมาสักพักนึงละว่าเขาจะต้องการจะให้ประชาชนในภาคเหนือของอิสราเอลอะค่ะที่ติดกับภาคใต้ของเลบานอนเนี่ยต้องการจะให้ทุกคนเนี่ยสามารถกลับเข้าไปอยู่ที่เดิมได้หลังจากอพยพมาตั้งแต่ช่วงต้นสงครามในกาซาค่ะครับแล้วก็ถ้าช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาก็มีการแบบเหมือนกับว่าเริ่มเคลื่อนย้ายทหารบางส่วนเข้าไปตรึงกำลังแถวนั้นมากขึ้นค่ะแล้วก็เมื่อไม่กี่วันมานี้ทางนายกอิสราเอลเบนจามินเนทันยาโฮเนี่ยก็พูดเหมือนกับว่าเป็นการส่งสัญญาณไกลๆว่านับจากนี้เป็นต้นไปอ่ะสมรภูมิของสงครามจะย้ายไปที่เลบานอนแล้วนะแต่ว่าก็พูดแค่นี้ค่ะแล้วหลังจากนั้นไม่กี่วันต่อมาก็เกิดเพจเจอร์ระเบิดขึ้นก่อนเลยแสดงว่าไอ้สัญญาณตรงนี้ทางใต้เนี่ยเขาเริ่มเคลียร์ใกล้หมดแล้วใช่ไหมเขาถึงส่งสัญญาณว่าเขาจะไปบุกทางเหนือต่อหมายถึงในกาซาใช่ไหมคะก็คือในกาซาเนี่ยถ้าพูดตรงๆตอนนี้ก็คือสถานการณ์ถามว่ายังรุนแรงอยู่ไหมก็คือยังรุนแรงอยู่แต่ว่ารุนแรงในแบบที่แบบเหมือนกับว่าไม่ได้มีอะไรมากไปกว่านี้อะค่ะแนวแบบว่าก็คือแบบลบกันไปแต่ละวันแล้วก็ทั้งสองฝ่ายทั้งอิสราเอลและฮามาสเนี่ยก็ส่งสัญญาณมากขึ้นว่าต้องการที่จะให้มีการพักลบแต่ว่ามันมีเงื่อนไขอยู่บางอย่างที่ต่างฝ่ายต่างยังตกลงกันไม่ได้ก็เลยยังไม่สามารถหยุดยิงได้ครับแต่ว่าค่ะในทางเหนืออิสราเอลกับฮิซบอลเลาะห์เนี่ยก็คือตอนนี้สถานการณ์ค่อนข้างจะตรงกันข้ามก็คือกลับไปรุนแรงที่ฝ่ายโน้นมากกว่าละซึ่งถ้าพูดจริงๆก็คือมันในสถานการณ์ทางฝั่งโน้นนะคะมันจะมีตัวละครที่ค่อนข้างจะชัดเจนมากกว่าซึ่งก็คือทางฝ่ายอิหร่านแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวอาจจะต้องถ้ามีโอกาสเดี๋ยวอาจจะได้เล่าเพิ่มในโอกาสต่อไปเดี๋ยวอีกภาคนึงนะประเด็นสุดท้ายน้องเต้ความคืบหน้าตัวประกันที่ฮามาสจับตัวไปเนี่ยโดยเฉพาะคนไทยเนี่ยไอ้ช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมันมีความคืบหน้ามากขึ้นไหมครับก็
ตัวประกันโดยรวมนะคะก็คือตอนนี้ค่อนข้างที่จะแบบเงียบเลยแทบไม่มีความเคลื่อนไหวใดๆเลยรวมถึงตัวประกันคนไทยนะคะแต่ว่าในช่วงหลังๆเนี่ยอิสราเอลก็คือออกมาพูดเป็นระยะว่ามีพบตัวประกันเสียชีวิตบ้างแต่ว่าไม่มีคนไทยซึ่งอันเนี้ยอย่างน้อยทางเราก็ยังสามารถอุ่นใจได้อยู่ว่าอย่างน้อยตัวประกันคนไทยก็ยังมีชีวิตอยู่ค่ะโอ้ไอ้นี่ก็ครบปีแล้วนะใช่ไหมปีกว่าใช่ค่ะจะครบปีละใช่ค่ะเออเดี๋ยวก็ตามกันต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณน้องเต้มากเลยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะ